สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเมื่อเขาส่งคุณเขาคิดยังไงอะคลิปนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเหมาะกับคนที่เขาคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยสามารถที่จะส่งคุณได้หมายความว่ายังเป็นเพื่อนกันอยู่ใน Facebook ใน IG คือยังมีการติดตามยังสามารถส่งกันได้คุณยังไม่บล็อกเขานั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณบล็อกเขาแล้วทุกช่องทางอ่ะคลิปนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณนะไม่ต้องมาคอมเมนต์ว่าเขาจะส่งได้ยังไงคะในเมื่อบล็อกหมดแล้วโอเคถ้าคุณบล็อกเขาหมดแล้วเขาส่งคุณไม่ได้แน่นอนแล้วก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับคุณด้วยเพราะถ้าตามหัวข้ออ่านหัวข้อแล้วนะคะคือเมื่อเขาส่งคุณหมายความว่าเขาส่งได้เขาสามารถส่งได้โอเคนะเมื่อเขาส่งคุณเขาคิดยังไงอ่ะเมื่อเขาส่งคุณเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เขาเห็นก็คือเวลาคุณโพสต์รูปอะไรอะค่ะคุณจะดูดีเป็นพิเศษอาจจะดูสวยดูหล่อกว่าปกติบางคนอาจจะใช้ฟิลเตอร์บางคนอาจจะแบบว่าใช้ฟิลเตอร์ช่วยให้แบบรูปภาพดูดีขึ้นอาจจะดูดีกว่าตัวจริงนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าแบบดูเนียนขึ้นผิวเนียนขึ้นผิวใสขึ้นดูสว่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นิดๆหน่อยๆอ่ะเนาะฟิลเตอร์มันก็ของเขามีให้ใช้ก็ใช้อ่ะเนาะคือหรือไม่บางคนอาจจะแบบไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์แต่ว่าก็รู้มุมตัวเองอ่ะว่ามุมไหนสวยมุมไหนหล่อเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเวลาถ่ายรูปหรือเราอาจจะถ่ายมาแบบเป็น100รูปแล้วก็เลือกมาแค่รูป2รูปที่ดีที่สุดที่ถูกใจที่สุดสวยที่สุดหล่อที่สุดเนี่ยเอามาลงเอามาอัพใช่มั้ยล่ะมันก็เป็นปกติทั่วไปอยู่แล้วหลายๆคนก็ทำแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะทีเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเวลาคุณอัพรูปอะไรเนี่ยมันดูแบบดูสวยดูหล่อดูมีเสน่ห์เป็นพิเศษดูดีกว่าชีวิตจริงอ่ะขอใช้คำนี้นะขออนุญาตใช้คำนี้นะคือในชีวิตจริงคุณอาจจะสวยจะหล่ออยู่แล้วหรือมีเสน่ห์อยู่แล้วแต่ว่าในโลกโซเชียลอ่ะมันดูดีกว่านั้นอีกยิ่งแบบขั้นกว่าอะไรอย่างเงี้ยดูแบบอีกสเต็ปนึงอีกเลเวลนึงของคุณเลยนะคะทีเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าบางคนเนี่ยนะบางคนอาจจะมีคนมากดไลค์เยอะหรือว่ามีคนเข้ามาชมคุณว่าแบบอุ๊ยสวยรออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมาคอมเมนต์มากมายหรือบางคนต่อให้ไม่มีคนเข้ามาชื่นชมอะไรคุณมากมายหรือมากดไลค์อะไรคุณมากมายแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาห่วงนะเขามีความหึงมีความหวงนะคะแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยมายุ่งกับคุณอ่ะถ้าไม่มีคนมากดไลค์หรือแสดงความคิดเห็นอะไรมากมายนะก็แล้วไปแต่ถ้าเขาเกิดไปเห็นคอมเมนต์ของใครที่แบบว่าเฮ้ยมาคอมเมนต์คุณว่าเอ้ยสวยจังหล่อจังอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเป็นต่างเพศมีอาการเขาจะมีอาการขึ้นมาทันทีนะคะอาการคืออาการหึงอาการหวงไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคุณเขาก็จะคอยจับตาดูแหละยิ่งแบบโพสไหนที่คุณดูสวยหล่อเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีภาพแบบว่าเซ็กซี่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยภาพเรียกแขกอะนะเขาก็จะคอยจับตาดูว่าจะมีใครมากดไลค์หรือยังจะมีใครมาคอมเมนต์คุณหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลามีคนมาคอมเมนต์แล้วคุณตอบยังไงคือดูหมดเลยเราว่าเขาหึงอ่ะเขาขี้หึงนะคนเนี้ยเขาก็จะดูด้วยว่าไอ้คนที่คอมเมนต์มันเป็นใครเขารู้สึกว่า
เท่าที่ดูนะคะเท่าที่ดูในโซเชียลของคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออคุณก็ดูแฮปปี้ดีคุณดูมีความสุขคุณดูแบบใช้ชีวิตได้อย่างดีนะคะชีวิตคุณค่อนข้างลงตัวแล้วก็ดูสวยดูอย่างที่บอกอะดูสวยดูหล่อขึ้นหรือว่าดูสวยดูหล่อกว่าตัวจริงแล้วก็ดูโพสต์แต่เรื่องดีๆอะค่ะค่อนข้างจะโพสต์แต่เรื่องดีๆดูแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรชีวิตมีความสุขดีประสบความสำเร็จดีจัดการชีวิตได้ดีส่วนใหญ่จะโพสต์ไปในเชิงที่เป็นโพสทีฟกับตัวเองกับตัวคุณเองนะคะคือโพสต์ของคุณจะไม่ได้ทำให้ใครมองว่าคุณไม่ดีอ่ะส่วนใหญ่โพสต์ที่คุณโพสต์ไปอ่ะจะทำให้คนอื่นรู้สึกดีกับคุณหรือชื่นชมคุณมากกว่าแล้วเขาก็คิดว่าเขาห่วงคุณเขาไม่อยากให้คุณหลุดมือไปหรือว่าไม่อยากให้ใครมาแย่งคุณอ่ะยังวนกลับมาที่เรื่องหึงหวงอีกนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะเป็นของเขาแล้วเขาก็จะพยายามทำทุกอย่างให้คุณยังอยู่กับเขาจะไม่ยอมให้คุณหลุดมือไปจะไม่ยอมให้คุณไปสนใจคนอื่นอ่ะพอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็มีอะไรจะเสนอมีอะไรจะแนะนำนิดนึงถ้าสมมุติว่าตอนนี้คุณสองคนเนี่ยคุณกับเขาอ่ะไม่ได้คุยกันหรือว่าห่างๆกันหรือเขาไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอะไรกับคุณมากมายนักแนะนำให้โพสอะไรที่สวยๆงามๆเช่นเวลาที่คุณไปเที่ยวสถานที่ดีๆสถานที่สวยๆโพสอะไรที่มันเป็นความสุขรูปภาพที่สวยงามตัวคุณก็โพสต์แบบตอนที่แบบเออคุณดูดีอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าแต่งตัวทำตัวแบบสวยหล่อดูดีโพสต์อะไรที่มันดีๆอย่าไปโพสต์อะไรที่มันดราม่าหรือไอ้พวกคำคมหรืออะไรที่มันแบบดราม่าแล้วก็เหมือนจะสื่อถึงใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยตัดพ้อต่อว่าพวกเนี้ยห้ามเลยไม่ต้องเลยเพราะสิ่งที่จะทำให้เขารู้สึกได้หรือกระตุ้นเขาได้อะไม่ใช่ไอ้เรื่องดราม่าพวกนั้นการที่คุณไปต่อว่าหรือตัดพ้ออะไรเขาโดยที่อาจจะไม่ได้แบบใส่ชื่อไม่ได้ระบุชื่อไม่ได้พูดถึงใครเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเขาอ่านเขาก็รู้แหละว่าคุณหมายถึงเขาอะเนาะแล้วไอ้แบบนั้นน่ะไม่ทำให้เขามีปฏิกิริยาหรือว่าอยากจะทำอะไร มันยิ่งจะทำให้อะไรต่างๆมันแย่ขึ้นแต่ถ้าคุณโพสอะไรที่สวยๆงามๆโพสภาพตัวเองตอนที่สวยขึ้นหล่อขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือไปเที่ยวสถานที่ต่างๆโพสช่วงเวลาที่มีความสุขทำตัวให้ชีวิตดีดีๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาถึงจะมีอาการอันนี้แนะนำนะถ้าสมมุติบอกว่าอยากให้เขากลับมาอยากให้เขาทักหาหรือว่าอยากให้เขาเทคแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยให้โพสอะไรที่มันมีความสุขอย่าไปแบบร้องห่มร้องไห้เหงาจังเลยอะไรเงี้ยโพสภาพแบบฝนพรำน้ำตาร่วงแล้วก็แบบตัดพ้อต่อว่าแบบตรงนี้ไม่มีใครเลยอยู่คนเดียวนู่นนี่นั่นไม่ต้องเลยแบบนั้นไม่เอาแบบนั้นคุณก็จะอยู่แบบนั้นแหละถ้าคุณโพสอะไรแบบนั้นคุณก็จะอยู่แบบนั้นแหละนะคะอันเนี้ยเป็นทริคนะอันเนี้ยบอกไว้แล้วนะจากไพ่เท่าที่ดูนะคะเขาจะมีปฏิกิริยาก็ต่อเมื่อคุณดูดีขึ้นคุณดูมีความสุขคุณดูแฮปปี้เขาถึงจะอยากรักษาคุณไว้อยากกลับมาหาคุณอยากคุยกับคุณแล้วตัวเขาเองอ่ะจะทำอะไรมากขึ้นกว่าเดิมด้วยคำว่าทำอะไรมากขึ้นกว่าเดิมหมายความว่าถ้าเมื่อก่อนเขาแบบคุยกับคุณน้อยเขาก็จะคุยกับคุณมากขึ้นหรือเขาให้เวลาคุณน้อยเขาก็จะให้เวลากับคุณมากขึ้นจะดูแบบมีความพยายามมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นรักตัวเองก่อนใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขแล้วก็ให้โลกรับรู้โลกหมายถึงทุกคนบนโลกนี้รวมทั้งเขาด้วยจะได้รับรู้ว่าคุณมีความสุขคุณแฮปปี้คุณดูแลตัวเองได้
คุณมีความสุขกับตัวเองคุณรักตัวเองแล้วเดี๋ยวเขาก็จะรักคุณนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ